เป็นข้อความบนโลกออนไลน์นะครับระบุถึงคำเตือนฉุกเฉินให้ใส่หน้ากากอนามัย2ชั้นเพราะว่าเดลต้าสายพันธุ์ใหม่ตรวจไม่พบเชื้อจากการตรวจสอบข้อมูลนะครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงครับซึ่งการเฝ้าระวังสายพันธุ์เดลต้าพลัสเนี่ยยังคงเฝ้าระวังต่อเนื่องเหมือนกันครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยนะครับว่ายังไม่มีข้อมูลที่บอกว่ามีความรุนแรงเพิ่มขึ้นกว่าสายพันธุ์เดลต้าเดิมนะครับยืนยันจะมีการและจะมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไทยและชาวต่างชาติอย่างแน่นอนครับส่วนกรณีที่มีคำแนะนำให้สวมใส่หน้ากากอนามัย2ชั้นกรมควบคุมโรคก็ยืนยันว่าจริงๆสามารถทำได้เลยครับโดยเฉพาะหากคุณเข้าไปในพื้นที่ชุมชนเพราะมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด-19 แล้วก็ขอให้เคร่งครัดการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อช่วยลดการแพร่เชื้อไปสู่คนในครอบครัวและก็คนอื่นๆขอความร่วมมือครับใส่หน้ากากอนามัยยึด3หลักถูกก็คือถูกเวลาถูกวิธีและถูกชนิดด้วยนะครับไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนถ้าเราใช้3หลักนี้รับรองเลยว่าโควิด-19 ทำอะไรเราไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับ